กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับครัวคุณสุริครับแต่ว่าวันนี้เราจะบอกนิดนึงว่าเราจะเปลี่ยนชื่อรายการนะครับเป็นรายการง่ายๆสไตล์ชายสู้หรือง่ายๆสไตล์เชฟสู้ดีกว่าเพราะว่าเราจะเน้นทำแต่เมนูง่ายๆที่ทุกคนจะสามารถทำตามเราได้เพราะว่าเมนูยากเราทำไม่เป็นโอเควันนี้ก็ง่ายมากก็คือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราจะมาทำกับหม้อทอดไร้น้ำมันหรือแอร์ฟรายเออร์นั่นเองวันนี้เราก็ทำปีกไก่ทอดอาหารโปรดของเชฟซูเลยเอาล่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างแป้งอันนี้เรียกว่าแป้งอเนกประสงค์ไม่รู้ที่แม่ใส่แป้งอะไรอันนี้ก็คือแป้งทอดนั่นเองทอดกรอบจำง่ายๆแล้วก็มีอะไรอีกดูสิอันนี้เรียกว่าใบมะกรูดใบมะกรูดต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ไก่ปีกไก่นะขนาดกลางแล้วก็มีเกลือซอสหอยอะไรแล้วนะนางรมโอเคเอ้ยมันถึงซอสหอยซอสน้ำมันหอยหรือซอสหอยนางรมน้ำมันหอยแล้วก็มีน้ำเปล่านิดนึงคราวนี้วิง่ายมากเลยอันนี้ก็คือเราคือน้ำดื่มของเชฟครับโอเคคือจะต้องมีการชิมไปทำไปตลอดเวลาอันแรกเลยหยิบไก่มาก่อนแล้วก็เอาเกลือเหยาะลงไปนิดนึงใช่เหยาะลงไปเลยเอาสัก 3-4 เหยาะก่อนด้านนี้ไหมด้านที่รูใหญ่ก็ได้ครับแล้วด้านนี้ด้านไหนที่รูใหญ่กว่ากันก็เอาด้านนั้นใส่ลงไปเลยฮึบเหยาะลงไปเลยฮึบฮึบฮึบโอเคโอเคพอแล้วเดี๋ยวจะเค็มเกินเอาล่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปเอาตะไคร้ก่อนตะไคร้เทลงไปเลยฮึบปรับโอเคก็ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมอุ้ยมันคาเทอร์พิลล่าเลยมันเป็นอาหารหนึ่งของคาเทอร์พิลล่านั่นแหละอ่ะแล้วก็เอาน้ำมันหอยใส่ลงไปครับแล้วก็โอเคอ่ะคราวนี้ก็เอามือคลุก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 ให้เข้ากันส่วนน้ำเดี๋ยวค่อยใส่น้ำอะไรมือนี่คือล้างหรือยังนะโอเคไปล้างมือก่อนเอาเลยครับขยำเลยโอเคให้มันเข้ากันให้เรียกว่าใส่เกลือไปเยอะนิดหน่อยเยอะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็กินกับข้าวเยอะขึ้นนิดนึงเพื่อลดความเค็มเว้ยสลิไหมใช่คาทอลาหันหน้าเนี้ยเย็นจังเลยดีกว่างานทำไมมันเย็นจริงก็ไก่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นเลยเย็นมากเย็นเลยมันเย็นเท่าตู้แช่เลยโอเคแล้วขยำให้เข้ากันก่อนนะอันนี้มันมีเลือดอ่ะมันก็ไก่มันก็มีเลือดอ่ะลูกมันยังไม่สุกคีบใส่ไปในหม้อเลยครับต้นพอตอนมันไม่สุกนี่เลือดของมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมใช่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดเอาได้ดูซิว่ามันเยอะไปหรือเปล่านะจัดวางนิดนึงให้มันเราก็เอาไก่ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปไป
โอ้มันหนักมากใช่ไหมกดเข้าไปเร็วๆอย่ามัวแต่ตบยุ่งเดี๋ยวก่อนฮึบเลขอะไรเลข15ตั้งสัก15นาทีทำเป็นแล้วเดี๋ยว15นาทีมาเจอกันดูว่าหน้าตาเป็นยังไงพอครบ10นาทีแล้วก็มากลับด้านกันนิดนึงครับมันจะได้สุกทั่วๆกัน10แล้วคุณแม่ตั้งติ้งเมื่อกี้นี้เอาล่ะกลับด้านให้ดีๆนะแล้วก็อีก5นาทีก็อบต่ออีก5นาทีกลับด้านผิดหมด